White Channel เสนอโลกสวยด้วยอิสลามวาริดาคอตเทจพัทยาใต้กลิ่นไอแห่งคันทรีมนต์เสน่ห์ในคอตเทจพบความพิเศษอีกมากกับเบนิต้าทาง Facebook ไอวักอีทีทีเอชุดเด็กน่ารักสมวัยชุดผู้ใหญ่เรียบหรูดูดีนัสนีนช็อปร้านอาหารระเบียงบังโทร0816660379อ่ะเงินเดือนงวดแรกยังไงก็ลองนับดูก่อนนะเดี๋ยวขาดเกินเนี่ยจะมาหาว่าฉันโกงอีกโอ้ยฉันเนี่ยเชื่อใจท่านอยู่แล้วละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดือนหน้าเนี่ยฉันไม่สะดวกมาเนี่ยจะให้เด็กที่บ้านมารับนะตามสบายเถอะฟาวซีอยู่บ้านท่านอะทำตัวดีๆนะน่าจะได้เมตตาเดี๋ยวพ่อกลับก่อนพ่อจะทิ้งหนูไว้จริงๆเหรอแกอย่าสำออยนะแกก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วหนูไม่อยากอยู่ที่นี่หนูคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านตอบสิแกเป็นลูกคนโตอ่ะน้องแกก็ทั้งเยอะทั้งแยะอย่าเห็นแกตัวสิรู้จักเสียสละบ้างพ่อจะมีปัญญาเลี้ยงไหวได้ยังไงล่ะตอบสิเฟาซีนี่สิฉันเรียกไม่ได้ยินหรือยังไงมีอะไรหรอครับนี่อยากกินข้าวนี่สิจะไม่ต้องมาใช้ช้อนฉันหยิบกินเข้าไปทำไมหรอครับแกหุงข้าวยังไงของแกเนี่ยฮะข้าวมันถึงได้แข็งขนาดเนี้ยไหนแกลองกินให้ฉันดูสิกินมันไวๆหน่อยสิมีลานะนี่ๆจะกินเข้าไปเลยกินเข้าไปไม่กินอีกใช่ไหมนี่แกลองกินดูนะกินเข้าไปฮะกินสิมองหน้าฉันทำไมฮะจะสู้ฉันเหรอนี่แล้วก็ข้าวที่พื้นทุกเม็ดเนี่ยนะแกเก็บไปกินให้หมดด้วยนะไม่งั้นล่ะก็คืนเนี่ยแกไม่ได้กินข้าวแน่ลูกกินแต่กลับไปนี่แหละ ไอ้สมองขี้เลื่อยเอ้ยฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วฮะว่าอย่าเอาผ้าขาวไปซักรวมกับผ้าสีอ่ะนี่แกดูสิแกดูสิเนี่ยสีตกหมดเลยเนี่ยฮะขอโทษครับอีกโง่เอ้ยสอนไม่เคยจำเลยนะวันนี้ฉันจะช่วยแกจำเองฮะคราวนี้จำได้หรือยังจำได้หรือยังจำได้แล้วค่ะจำได้หรือยังให้ไปตลาดแค่เนี้ยทำไมไปตั้งนานสองนานก็ของมันเยอะนี่ครับฉันพูดนะห้ามเถียงรู้ไหมอ่ะแล้วไหนตังทอนเอามานี่นี่แล้วแกก็มารีดผ้าต่อให้เสร็จด้วยถ้าไม่เสร็จแล้วก็จะไม่ได้กินข้าวแน่ฉันให้แกไปตั้ง500ทำไมมันเหลืออยู่แค่นี้ล่ะก็ผมซื้อตามที่คุณบอกนี่ครับแกบอกมานะแกอมตังไปซื้อขนมใช่ไหมผมเปล่านะครับอย่ามาปากแข็งขี้โกงแบบเนี้ยถ้าจะเลี้ยงเสียเขาสุกแล้วล่ะไหนเอาตังทองมาเดี๋ยวนี้เลยแกเก็บไว้ไหนฮะไหนผมบอกว่าเปล่านะครับอย่ามาโกหกนะเด็กเหลือขออย่างแกเนี่ยต้องเจ็บมันที่ได้จำนะมือนี้ใช่ไหมที่มาขโมยตังค์ฉันไปอ่ะมาไปไหนเด็กโง่คิดจะหนีเหรอฮะไปไหนอยากไปมากใช่ไหมอยากไปมากใช่ไหมฮะนี่หนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนฮะเฮ้ยหยุดหยุดจะทำให้ตายเลยไงวะเด็กตัวแค่เนี้ยลูกเป็นไรไหมลูกเรื่องในบ้านเนี่ยคนนอกอย่าแสได้ปะจะไม่แสได้ไงวะฉันทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยใจยักษ์ใจมารอย่างแกเนี่ยทำร้ายแต่เด็กเป็นไงไหมลูกถ้าขืนยังทำร้ายเด็กอีกนะฉันจะฟ้องปวีณาให้ดูไปดิไปฟ้องเลยคิดว่ากลัวหรือไงวะเฮ้ยให้มันไปฟ้องป่ะบอกมันไปดิน้ากลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมโดนหนักกว่านี้อีก ได้ยินแล้วใช่ป่ะได้ยินแล้วเลยนะช่วยเงียบปากแล้วก็อยู่เฉยๆนะอย่าแสเรื่องชาวบ้านมันมากนะเฮ้ยคิดจะหนีอยู่นะฉันอยากจะรู้นะคราวเนี้ยแกอยากจะหนีได้หรือเปล่าทำเก่งนักใช่ไหมเก่งนักก็ตายอยู่ตรงนี้แหละ เฮ้ยข้าวมันอาจจะดูเหมือนอาหารหมานะแต่หมาหน้าโง่อย่างแกเนี่ยมันก็กินได้อยู่แล้วนี่เอากินดิอ่ะไม่กินอ่ะไม่กินแน่นะโอ้อัลเลาะห์ขอทรงช่วยเหลือหนูด้วยเถิดขอให้สิ่งที่หนูได้รับย้อนกลับไปสู่ผู้ที่อาธรรมหนูด้วยเถิด ผลไม้เน่าแบบเนี้ยแกซื้อมาให้ใครกินให้เฟาซี่ผมว่าผมดูดีแล้วนะนี่แกดูดีแล้วอ่ะฮะอ๋อแกคิดจะแกล้งฉันใช่ไหมเลยซื้อผลไม้เน่าๆมาให้ฉันกินน่ะเดี๋ยวนี้แกร้ายกาจนะได้งั้นแกก็เอาไปกินซะผมไม่ได้แกล้งคุณแต่มันมองไม่ค่อยเห็นจริงมันจะไม่เกินไปหน่อยอะป๋าอย่างน้อยเฟาซีมันก็รับใช้เราตั้งแต่เด็กนะโลกของทุนนิยมทุกวันนี้เนี่ยนะเราพูดกันด้วยผลประโยชน์เมื่อตามันเริ่มบอดทำงานให้เราไม่ได้แล้วเนี่ยป๋าก็ไม่รู้จะเลี้ยงไว้ทำไมอีกนี่คุณจะเอาผมมาทิ้งที่นี่จริงๆเหรอผมอยู่กับคุณมานานแล้วนะนี่มันไม่มีความผูกพันอะไรกันบ้างเลยหรอ ทีพ่อแกยังทิ้งแกได้แล้วฉันเป็นใครทำไมต้องผูกพันกับแกด้วยล่ะแล้วผมจะทำยังไงผมจะอยู่ที่ไหนตอนนี้ตาผมก็เริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะนั่นมันก็เรื่องของแกไม่ใช่ธุระอะไรของฉันแกลงมานี่มาลงมาจะไปไหนลงมานี่กันลงมานี่เนี่ยลงมาเดี๋ยวนี้นะลงมาลงไอ้ผมคิดมาตลอดว่าถึงคุณจะร้ายกับผมแค่ไหนแต่คุณก็น่าจะมีความเป็นคนหลงเหลือไว้บ้างแต่ผมคิดผิดรู้ไว้ก็ดีแล้วไปสกิดเสียเวลากับมันมากแล้วอัลฮัมดุลิลละยินดีต้อนรับสู่บ้านเรานะหลานนะโอ้โหเป็นไงล่ะน่ารักน่าชังเนี่ยมาชาอัลลอฮ์อ้าวแล้วนี่แกเป็นอะไรเนี่ยหมอบอกว่าลูกของผมตาบอดตั้งแต่เกิดตอนนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้จริงเหรอผมว่าการที่ตาหนูเนี่ยต้องตาบอดตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่เราทำร้ายกับเฟาซีแน่เลยป๋าไม่มีทางอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าแต่ไม่เห็นเป็นไรนี่แกก็ยังหนุ่มยังแน่นเดี๋ยวก็มีหลานให้ป๋าใหม่ได้ดูครับป๋าอะไรกุมสลามเป็นไงลูกเองเป็นไงบ้างมันทุนลาครับเพราะว่าหมอบอกว่าตาแกไม่เป็นไรแข็งแรงดีแล้วก็หนักทั้ง3,200ทำดูดินละนะมาดูหน่อยสิอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ร้านแชร์คนนี้เนี่ยมันจำมั่มน่ารักจริงๆเลยมาชาอัลลอฮ์เห็นไหมฉันบอกแกแล้วว่าเจ้าคนโตน่ะมันก็เรื่องบังเอิญดูสิเนี่ย โอ้ยน่ารักน่าชังหน้าตาดีเหมือนแชร์มันไม่มีผิดจริงๆเอ้ยละอีละฮะอีละละละอีละฮะอีละละว้าวโอ้ยน่ารักจริงๆหมอบอกว่าจอประสาทของตาแกถูกทำลายอีกไม่นานนะตาแกก็คงจะบอดเหมือนพี่ชายของแกไม่จริงป๋าผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะเรื่องนี้มันต้องมีสาเหตุแน่ๆเลยหรือว่าสาเหตุเพราะเรื่องของสิ่งที่เราทำกับฟาวซีไว้อย่าล้อทำไมการลงโทษถึงต้องมีมาถึงคนที่บ่าวรักด้วยมีอะไรทำไมไม่มาลงที่บ่าวคนนี้ล่ะมาลงที่บ่าวคนนี้เถอะลงโทษแบบนี้มันเจ็บปวดมากกว่าโดนกับตัวเองซะอีกหรือว่าเราต้องชดใช้ในสิ่งที่เราทำกับฟาวซี่อะป่ะทำยังไงล่ะตอนเนี้ยเด็กนั่นก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเผลอมันอาจจะโดนรถชนตายตั้งแต่วันที่เราเอาไปทิ้งแล้วมันอะแล้วเราจะทำไงดีอะประกาศตามหาคนหายเสียตังค์เท่าไหร่นี่ป๋าไม่ว่าขอให้เจอตัวแล้วกันแกแน่ใจนะว่าฟาวซีเนี่ยมาทำงานที่นี่เนี่ยมั่นใจครับแน่ใจชัวร์เลยเพราะแหล่งข้อมูลผมบอกมาไม่ผิดแน่ๆอยู่ไหนล่ะฟาวซีนี่เดี๋ยวจะกันรอคอยรอนครับฟาวซีเธอจำฉันได้ไหมใครอะครับฉันไงเจ้านายเก่าของเธอน่ะอ๋อคนที่เคยคิดจะฆ่าผมเอาผมไปทิ้งทั้งที่ผมตาบอดนั่นแหละครับวันนี้คุณมาทำอะไรอ่ะมาดูว่าผมตายไปแล้วหรือยังใช่ไหมฟาวซีไม่ใช่อย่างนั้นนะเสียใจด้วยนะครับผมอ่ะถูกสร้างมาให้แข็งแกร่งเพราะถ้าผมอ่อนแอเมื่อไหร่ก็จะถูกคนอื่นอ่ะเหยียบย่ำจนจมดินผมยังอยู่ครับและผมต้องอยู่ให้ได้ฟาวซีฉันขอโทษคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเคยทำมาทั้งหมดเนี่ยมันจะหายกันกับแค่คำขอโทษพล่อยๆของคุณเนี่ยนะฟาวซีแต่ป่าของฉันน่ะรู้สึกผิดจริงๆนะเว้ยป่าของฉันน่ะอยากจะขอมาอัพนายแล้วก็อยากจะชดใช้ในสิ่งที่เคยทำผิดๆกับนายไว้อะใช่ฟาวซีฉันขอมาอัพเธอด้วยนะฉันขอมาอัพจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยนะฟาวซีนะนี่แกลองกินดูนะกินเข้าไปฮะกินสิฮะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนฮะคราวนี้จำได้หรือยังฮะ เอาเถอะครับสิ่งที่คุณเคยทำเนี่ยมันเป็นฝันร้ายติดอยู่ในใจผมมานานผมเองก็อยากจะลบมันออกไปสักทีหนึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้อภัยผมยกโทษให้คุณครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉันขอบใจเธอมากนะแต่ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยขอความกรุณาอย่ามาให้ผมได้ยินเสียงคุณอีกเฟาซีปากของฉันน่ะอยากจะชดเชยในสิ่งที่เคยทำพลาดไว้กับนายอะโดยการพานายกลับไปอยู่ด้วยอะใช่เฟาซีกลับไปอยู่บ้านกับฉันนะฉันจะไม่ให้เธอต้องลำบากอีกฉันสัญญาขอร้องแหละครับอย่าให้ผมกลับไปอีกเลยผมอยากจะลบฝันร้ายทั้งหมดคืนผมได้ยินเสียงคุณอีกอะภาพร้ายๆมันก็จะวนเวียนอยู่ในหัวผมไม่รู้จักจบจักสิ้นเฟาซีให้ฉันได้ทำอะไรเพื่อเป็นการไถ่โทษบ้างเถอะนะเฟาซีนะถ้าคุณอยากจะไถ่โทษอะนะคุณก็ช่วยบริจาคช่วยเหลือสถานสงเคราะห์คนตาบอดที่ไหนก็ได้ส่วนเราจบกันที่นี่วันนี้และไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องกันอีกเฟาซีอย่าหาว่าผมไล่เลยนะครับผมต้องขอตัวไปทำงานก่อนพึงระวังการวิงวอนขอดุอาของผู้ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไร้ซึ่งความยุติธรรมเพราะมันไม่มีเกราะป้องกันหรือสิ่งกีดขวางใดๆระหว่างการวิงวอนขอของผู้ที่ทรมานจากความอายุติธรรมและอัลลอฮ์บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมโลกสวยด้วยอิสลาม